อเบอรี่ที่เห็นนี้นะคะคือภาพสะท้อนถึงความสำเร็จของการส่งเสริมเกษตรกรของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่1ฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือหนทางของการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเติมเต็มไปด้วยคุณภาพของการพัฒนาชีวิตของราษฎรในพื้นที่ในการรู้รักสามัคคีและร่วมกันดูแลทรัพยากรดินน้ำป่าและนี่คือความยั่งยืนในพื้นที่แห่งนี้ค่ะตะวันฉายแสงแต่งแต้มภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่โอบล้อมแปลงปลูกสตรอเบอรี่สดสายพันธุ์พระราชทาน80ดอกผลของการพัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากการส่งเสริมเกษตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ในการสืบสานรักษาต่อยอดตามศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในเรื่องการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรณบริเวณพื้นที่เชิงดอยอ่างค้างก่อนกลายเป็นโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่1ฝางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2515จวบจนถึงปัจจุบันซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชนและวิถีชีวิตชาวบ้านในบริเวณพื้นที่โดยรอบขยายผลและถ่ายทอดให้ความรู้การทำเกษตรกรรมวิถีธรรมชาติไปพร้อมกับการฟื้นฟูทุกทรัพยากรแห่งชีวิตทั้งแหล่งน้ำดินป่าต้นทุนการประกอบอาชีพพัฒนาเป็นแปลงปลูกสตรอเบอรี่สายพันธุ์พระราชทาน80จนประสบความสำเร็จและมีความสุข7ปีที่แล้วผมเพิ่งปลูกได้เป็นปีแรกทุกคนก็ยังไม่กล้าปลูกเพราะมันไม่มีตลาดยังไม่มีพื้นที่ที่จะไปขายแล้วก็ผมปลูกได้ปีแรกผมผลิตออกเยอะแล้วก็ทำดอยคำเนี่ยมาเห็นจุดสำคัญตรงนี้แล้วก็พื้นที่บ้านเราเนี่ยมีโอกาสที่ทำผลิตได้เยอะแล้วก็ทำตามมาตรฐานของดอยคำได้จากที่ปลูกประมาณ1คนเนี่ยกลายเป็น 45% ของหมู่บ้านกลายเป็นอาชีพหลักของหมู่บ้านประมาณ 45%แล้วก็มีรายได้ทุกวันนี้เฉลี่ยประมาณรายหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3,000 กว่าบาทต่อเช้าสิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอ9และรอ10ได้เมตตาพี่น้องชาวเขาอย่างพระองค์ที่ให้มีโอกาสมีอาชีพตรงนี้กินดีอยู่ดีโดยตลอดสายงานการผลิตผลิตภัณฑ์ดอยคำจะดูแลควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำสืบสานรักษาต่อยอดตามรอยศาสตร์พระราชารักษามาตรฐานการผลิตสตรอเบอรี่สดระดับพรีเมียมสายพันธุ์พระราชทาน80ให้มีคุณภาพสูงสีแดงลูกโตจึงเก็บที่ความสุกระดับถึง 90% เพื่อให้ได้สตรอเบอรี่หวานหอมฉ่ำและมีรสชาติดีเพื่อสร้างเกษตรกรต้นแบบเกษตรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจุดเริ่มต้นของสตรอเบอรี่พรีเมียมนะครับก็มาจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับก่อตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่1ฝางนะครับขึ้นในพื้นที่อำเภอฝางนะครับทำให้พันธกิจของโรงงานหลวงนะครับคือนำผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรครับนำเข้าไปแปรรูปในโรงงานนะครับแล้วก็เราก็พัฒนาแล้วก็ส่งเสริมเกษตรกรรอบๆโรงงานเนี่ยให้เขาเนี่ยปลูกพืชส่งเข้าแปรรูปยังโรงงานหลวงสตรอเบอรี่นะครับเนื่องจากเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับถ้านำไปแปรรูปทั้งหมดในแปลงเนี่ยจะทำให้เกษตรกรเนี่ยไม่ได้เม็ดเงินที่มากพอนะครับดังนั้นเนี่ยทางโรงงานหลวงเนี่ยจึงคัดนำสตรอเบอรี่ผลที่ดีที่สุดในแปลงนะครับซึ่งมีประมาณไม่ถึง 3-5% เท่านั้นเนี่ยมาบรรจุลงกล่องนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสตรอเบอรี่ที่เหลือเนี่ยก็นำไปแปรรูปเป็นแยมเป็นอย่างอื่นนะครับซึ่งสตรอเบอรี่ผลสดเนี่ยที่เห็นอยู่ในกล่องนะครับคือเป็นมาตรฐานของดอยคำที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของโรงงานหลวงทุกอย่างไม่ว่าเป็นเรื่องของห้ามใช้สารเคมีนะครับแล้วก็ความสุกในการเก็บเกี่ยวแล้วก็การวัดความหวานนะครับและมีการตรวจสารเคมีทุกครั้งในการส่งปัจจุบันภาพความสำเร็จในพื้นที่แห่งการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พื่อการสืบสานรักษาต่อยอดตามศาสตร์พระราชาช่วยเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ของเกษตรกรในอาชีพและชีวิตเกิดแรงบันดาลใจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆของภาคเหนืออย่างกว้างขวางปัจจุบันนี้นะคะนอกจากจะเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนสร้างรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวของเขาอย่างเพียงพอแล้วทุกพื้นที่ยังกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลประชาชนภายนอกเข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่อยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์แห่งพระราชาองค์ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาในพื้นที่อื่นๆต่อไปได้อย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้คือใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีค่ะ